สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับรายการรู้ทันวันนี้เรายังอยู่กับนางฟ้าสุดสวยของเราอาจารย์เบลล่าครับและก็นี่เลยทนายบิ๊กของเรานะครับแต่วันนี้เราจะบอกว่าถ้าเจอเรื่องผีฟังดีๆนะถ้าเจอเรื่องผีจะทำยังไงจะไหว้หรือจะวิ่งนี่คุณผู้ชมเราจั่วแบบนี้เลยแต่วันนี้อย่างเดิมเลยเรายังอยู่กับคุณเบลครับคนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือศพยากไร้สวัสดีครับคุณเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่มากเลยนี่แต่งตัวฉ่ำมากฉ่ำเพราะว่าตัวไม่เข้ากับการเปิดเลยนะจริงๆจริงๆเรากะว่าให้ทุกคนตื่นวันนี้เราจะมีตื่นตาตื่นตอนอะไรตื่นตอนเนี่ยเขาถามว่าจะไหว้หรือจะวิ่งดีเจอวันนี้เราจะไปเรื่องผีไงสวยกว่าผีเห็นก่อนยังไงดีกลัวผีจะวิ่งหนีเรากลัวผีจะวิ่งหนีเราแล้วต้องแต่งตัวเข้าคมยังไงครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรครับเล่าบ้างไหมครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการขอเคล็ดนุเคราะห์ดีกว่าเพราะว่าเราบอกกับการบริจาคของโรงศพตามวัดตามวิธีไปแล้วเนาะเราก็เลยอยากจะบางคนอยากจะรู้ว่าแล้วถ้าช่วยเหลือศพต่อเคสต่อเคสเราทำยังไงนะคะก็ในกรณีศพยากไร้นะคะที่ไม่มีทรัพย์ในการซื้อโรงหรือว่าเคลื่อนย้ายศพอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อเข้ามาหาพวกเราได้แต่เราขอแค่ว่าเราจะต้องเอ่ยชื่อได้เอ่ยนามได้แต่ว่าเราจะทำเป็นภาพขาวดำแล้วก็เบลอหน้าผู้เสียชีวิตให้แต่ทำไมถึงต้องทำลงเพจเพราะหนึ่งเพจเรามีคนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพด้วยกันเราก็ต้องชัดเจนในการช่วยเหลือก็คือต้องมีชื่อจริงนามสกุลจริงมีวัดมีโรงพยาบาลที่รับต้องโปร่งใสต้องโปร่งใสเขาโปร่งใสตลอดเพราะว่าเราทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีคลิปบรรยากาศการทำงานหรือเก็บภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้สาธุชนเนี่ยจะได้รับรู้ว่าเงินที่เขาแม้แต่บาทเดียวของเขาเนี่ยช่วยเหลือได้จริงๆใช่ค่ะก็จะมีเป็นกรณีแล้วก็การขอของเราเนี่ยไม่ได้ขออะไรมากมายไม่ต้องเอกสารอะไรมากมายขอแค่ว่าญาติสายตรงหรือไม่ก็เป็นลูกเป็นพี่น้องที่ใช้นามสกุลเดียวกันที่สามารถเซ็นอนุญาตรับศพได้เพราะว่าเราเคยเจอกรณีที่แบบว่าหวังดีผู้ใหญ่บ้านหวังดียื่นเรื่องให้สุดท้ายแล้วญาติตัวจริงไม่พอใจญาติตัวจริงไม่พอใจที่เราแอบอ้างกับศพหากินกับศพอ๋อเข้าใจได้ประเด็นนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทำให้มันชัดเจนแล้วก็คนที่ขอเราจะต้องขอเป็นญาติสายตรงหรือไม่ก็ต้องเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สามารถเซ็นเอกสารรับรู้รับทราบได้แล้วก็ต้องไปคุยกันให้ชัดเจนใช่ค่ะในการช่วยเหลือศพต่างๆวันนี้ก็เอาภาพมาฝากนะคะภาพในการรับร่างแล้วก็เคลื่อนย้ายอยากเห็นเนาะพี่เฟย์อันนี้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะเราจะต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางที่ณจุดโรงพยาบาลนั้นก่อนถ้าเป็นบ้านเราก็จะขอเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านแต่อันนี้เราขอมันต้องเป็นจุดเกิดเหตุเลยไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นที่โรงพยาบาลค่ะเรารับศพจากโรงพยาบาลเลยนะคะแต่ถ้าเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุอยากให้เราไปนำเชิญวิญญาณเราก็สามารถพาไปได้ก็เห็นมีหลายเคสที่เป็นเคสอนุเคราะห์ที่ขอมาคุณเบลเพราะบางเคสคุณเบลลงไปฉีดฟอร์มาลีนลงไปเลยอันนี้ก็คือต้องไปรับที่จุดเกิดเหตุเลยก็ถ้าจุดเกิดเหตุถ้าเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วเขาจะรับร่างไปส่งนิติเวชเราก็ต้องไปรับที่โรงพยาบาลนิติเวชอยู่ดีแต่ส่วนดวงวิญญาณที่อยากจะเชิญจากจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ต้องไปต่างหากต้องควรพาไปหรือถ้าอยากให้เราพาไปเราก็พาไปให้ได้เราก็จะมีคาถาของเราเล็กๆน้อยๆเพราะว่าทำพวกนี้ค่ะมันต้องมีครูทุกอย่างต้องมีครูบาอาจารย์อย่างเบลก็ต้องมีการไหว้ครูการทำอะไรให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเราจะไปเชิญอาป้ายมันก็ไม่ได้มันต้องมีคาถานิดนึงแล้วก็มีการกล่าวบอกกล่าวให้ถูกต้องแนะนำให้ถูกต้องเพื่อให้ร่างเนี่ยจะได้ไปตามร่างดวงวิญญาณตามร่างไปให้ถูกต้องค่ะใช่อย่างนี้ก็คือทำพิธีแล้วก็นำร่างลงหีบแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำส่งถึงวัดนะคะก็จะเป็นขั้นตอนอย่างนี้เบื้องต้นนี่คือจากโรงพยาบาลไปที่วัดเคยเห็นนะก็จะเห็นคนที่ทำอะไรแบบจริงจังโปร่งใสใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงที่วัดแล้วนะคะพอถึงที่วัดแล้วก็จะมีดอกไม้ถ้าเป็นเขตปริมณฑลกรุงเทพหรือไม่ไกลมากแล้วขอเคสเข้ามาเบลถ้าเบลมีเวลาหรือมันไม่ประชันชิดมากเบลก็จะมีดอกไม้สดให้ด้วยอ๋อใช่เราจะให้ฟรีเลยดอกไม้สดก็คือให้จัดเป็นครั้งสุดท้ายก็มีทั้งดอกไม้หน้าบ้านแล้วก็มีบ้านหลังใหม่ทำให้เขาดีๆอ่ะเนาะใช่ทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะเพราะว่าเรามีสายบุญเป็นคนทำบุญมาเราเป็นคนแค่สะพานบุญเบลจะพูดเสมอเบลเป็นแค่สะพานบุญทุกคนทำบุญมาเบลทำสะพานบุญแต่ทุกคนเขาก็สบายใจที่ทำไงพี่เฟรมเพราะแบบนี้คือมันถึงไงมันถึงมันโปร่งใสว่าเงินเราไปไหนบางคน1บาทเขาอธิษฐานมาตั้งใช่ค่ะ1บาทอธิษฐานยาวมากเยอะมากนะเพราะหนึ่งเขาอยากหลุดพ้นจากบ่วงกรรมของเขาเขาก็เลยเอา1บาทของเขามาต่อบุญเพราะฉะนั้นเวลาเบลทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบลก็จะต้องมีการแจ้งว่าถึงวัดแล้วนะคะสมมอบเรียบร้อยแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแต่ส่วนมากหลักๆเลยที่เราจะช่วยคือลดลงเราช่วยแน่นอนถ้าให้ฉีดยาสลบเราก็ฉีดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคนถึงทำบุญกับเขาเยอะมากไงเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยการทำบุญสะเดาะเคราะห์อ่ะหลักๆเลยนะการแก้กรรมคือจริงๆกรรมมันแก้ไม่ได้หรอกแต่เขาเรียกว่าการลดทอนหนี้กรรมเนี่ยที่จะทำได้นะคะก็คือหนึ่งละสร้างพุทธรูปขนาดหน้าตัก9นิ้วขึ้นไปพร้อมผ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยทอนลดกรรมลดเวรลงได้และอีกด้านนึงเลยที่เห็นผลและอานิสงส์ไว้มากก็คือโลงศพใช่แล้วยิ่งคุณเบลทำแบบนี้มันเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้คนเห็นน่ะอันนี้มันตรงตามหลักของแบบคำสอนของครูบาอาจารย์เลยมันก็เลยทำให้คนยิ่งหลั่งไหลมาทำบุญกับคุณเบลเยอะมากใช่ใช่แล้วมีอะไรที่แบบว่าไปทำตรงนี้แล้วมันมีเคสแปลกๆหรือมีอะไรบ้างไหมก็อย่างยังมีกรณีของร่างแต่ละร่างเขาก็จะมีความเชื่อของคนคืออนุญาตให้ทำกับอนุญาตไม่ให้ทำเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปทำศพก็ได้ไม่ใช่ว่าคุณแบบปรับฉันจะไปทำเลยก็ได้บางทีมันก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของร่างนั้นไม่รับการช่วยเหลือคือยังไงร่างไม่รับความช่วยเหลือไม่ใช่คนเลยใช่ไหมพูดถึงร่างใช่ก็ร่างที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะคืออย่างเคสเนี้ยเป็นเคสที่คนแก่นะคะอายุเยอะแล้วป่วยด้วยโรคประจำตัวนะคะแล้วก็คือน่าจะเป็นด้วยสมัยก่อนไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับลูกแล้วไม่ได้มีความผูกพันกันมากมายแต่พอแก่ตัวแล้วมีโรคประจำตัวค่ะเขาก็มาขออาศัยอยู่กับลูกก็เหมือนลูกก็เลยดูแลไม่เต็มที่ด้วยความผูกพันอาจจะไม่มีหรืออะไรยังไงเราก็ไม่ทราบเนาะแต่พอรู้มาคร่าวๆว่าประมาณนี้เคสเนี้ยเสียชีวิตด้วยท่านั่งหันหน้าเข้ากำแพงนะคะซึ่งเคสเนี้ยทางเราอ่ะได้รับเรื่องมาตอนแรกเราก็ไม่ได้ทราบว่าทำไมเสียชีวิตในท่านี้แต่ว่าในเมื่อมีการเคสเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนะคะเป็นคนอายุเยอะแล้วคุณหมอคุณนิติเวชก็ปล่อยร่างให้กับทางญาติจัดการเราก็ดำเนินการเข้าไปรับร่างแล้วก็มาเอาตัวท่านลงมานอนและรับร่างจากที่บ้านนะคะไปที่วัดก็เพื่อที่จะฉีดยาศพรักษาศพให้สภาพคงเหมือนเดิมแต่ในวันนั้นน่ะเราทำทุกอย่างปกติเลยค่ะเรากรีดจมูกกรีดเส้นเลือดก่อนที่จะทำเนี่ยเราจะขออนุญาตล่างทุกๆครั้งนะคะเราขออนุญาตล่างทุกครั้งแต่วันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกคือเรากรีดเข้าใกล้กับเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดยังมีเลือดวิ่งอยู่นะเลือดยังมีวิ่งอยู่ก็คือในท่อเส้นเลือดอะค่ะมันยังขึ้นเขียวดำเพราะว่าเลือดยังวิ่งอยู่เพราะว่าล่างเนี่ยสามารถอยู่ได้ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยศพจะไม่มีปัญหาในการฉีดยาศพ1วันเนี่ยอย่าตระหนกนะคะเวลาเคสเสียชีวิตอย่าตระหนกว่าจะต้องฉีดยาเลยเดี๋ยวนั้นไม่ได้เดี๋ยวศพเน่าภายใน 2-3 ชั่วโมง5ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่ใช่1วันเนี่ยคุณสามารถทำการได้อย่าตระหนกตกใจกับมิจฉาชีพบางกลุ่มหรือคนที่เห็นผลประโยชน์บางกลุ่มที่คุณเนี่ยจะต้องรีบฉีดนะคุณจะต้องเอาของฉันนะไม่ฉีดเดี๋ยวศพเน่านะอย่าไปเชื่อค่ะอันนี้หนูกล้าพูดเพราะหนูทำมาเป็นพันศพแล้วเราเลยสามารถพูดได้นะคะอย่างกรณีเคสเนี้ยเขาต้องฉีดเข้าเส้นเลือดใหญ่และตอนที่กรีดเนี่ยคือเส้นเลือดอะค่ะยังสามารถที่จะเหมือนกรีดออกมาเนี่ยเส้นเลือดยังวิ่งย้อนออกอยู่เลยแต่ตอนที่ดันน้ำยาเข้าไปเคสเนี้ยตรงจุดที่ดันน้ำยาเพราะเราจะมีท่อหลอดนะคะท่อหลอดเนี่ยอย่างเงี้ยเราดันเข้าไปเนี่ยตรงท่อหลอดอะมันต้องปั๊มวิ่งเข้าเลยแต่ว่าเลือดมันย้อนออกมานะเท่าแสดงว่าเส้นเลือดนั้นไม่มีการอุดตันสามารถฉีดได้ก็ฉีดเข้าไปแต่ฉีดเข้าไปได้แป๊บเดียวหลอดหลุดอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอุปกรณ์อาจจะชำรุดนะอาจจะชำรุดหรืออาจจะมีปัญหาเราก็เอามาซ่อมไม่เป็นไรเราก็ซ่อมแก้นะตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็เสียบเข้าไปใหม่พอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยคราวเนี้ยตรงขั้วบนมันจะมีทั้งหมด3ขั้วก็คือจุกล่างขั้วบนแล้วก็ตรงหัวปั่นเลยนะคะตัวถังเลยขั้วบนหลุดคราวนี้ก็หลุดอีกเราก็เอ๊ะทำไมอ่ะทั้งที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเลือดอ่ะมันวิ่งย้อนออกมาเลยนะคะเป็นเลือดสีแดงย้อนออกมาเลยแต่ทำไมมันถึงไอ้นี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงจะไม่มีหรอกอุปกรณ์แหละเราก็โทษด้วยความอุปกรณ์ของเราแหละนะก็ซ่อมอีกคราวนี้ก็ฉีดปั๊มเข้าไปแต่ปั๊มเนี่ยปั๊มไปได้มัน3ครั้งอ่ะ1 2 3ปึ้มระเบิดเลยเราเลยรู้สึกว่าร่างไม่รับไม่รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นในการฉีดยารักษาศพเหมือนแบบเขาไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเขาแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยไปแจ้งกับญาติว่าร่างเนี่ยต้องแช่ลงเย็นนะคะเพราะตอนแรกเรายังไม่รู้สาเหตุว่าเขาเสียชีวิตหรือเป็นอะไรหรือมันเป็นอะไรแต่เรารู้สึกขัดใจว่าแปลกตรงที่เส้นเลือดก็ไม่ได้อุดตันมันไม่มีกรวดในเส้นเลือดหรือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเส้นเลือดมันน่าจะย้อนได้ปกติดันไปได้ปกติแต่เคสเนี้ยกลับไม่รับเลยนะคะไม่รับเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เย็บแผลเก็บแล้วก็เอาร่างท่านใส่โรงเย็น
พอมาอีกวันนึงเราก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับทางชาวบ้านใกล้ๆเคียงว่าเออเนี่ยคุณลุงท่านเนี้ยเสียชีวิตเนี่ยในท่านั่งเนี่ยทำไมเพราะเราก็อยากรู้ว่าทำไมอุปกรณ์ที่เราเคยฉีดมานับร้อยศพอ่ะมันไม่เคยระเบิดอะค่ะใช้คำว่าระเบิดแล้วฟอร์มาลินฟุ้งอ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็เลยบอกว่าคุณลุงเนี่ยเสียชีวิตด้วยท่านั่งเพราะว่าทุรนทุรายแล้วพยายามจะเรียกลูกที่อยู่ด้านล่างแล้วลูกเขาอ่ะอยู่ตรงแบบพ่อนั่งอยู่ได้คือพ่ออยู่ตรงเนี้ยแต่ลูกนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่พ่ออ่ะแล้วตัวเองนั่งเล่นเกมอุดหูเล่นเกมไม่สนใจอะไรเลยใช่แล้วเคสนั้นอ่ะคุณพ่อพยายามเรียกลูกแล้วคือเหมือนจะอารมณ์คนจะขาดใจค่ะแล้วเขาแบบโขกหัวตัวเองเรียกข้างบ้านได้ยินจิตสุดท้ายของเขาข้างบ้านได้ยินแต่คิดว่าใครต่อเติมบ้านหรือทุบอะไรคือข้างบ้านก็คิดอย่างนั้นลูกก็ไม่ได้ยินอะไรเลยมารู้อีกทีคือหลายชั่วโมงที่พ่อเสียไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่าเขาตายแบบไม่ดีตายแบบจิตเขารู้สึกทรมานรู้สึกแบบว่าทุรนทุรายแล้วไม่อยากให้ใครมาช่วยฉันแล้วในเมื่อฉันเรียกแล้วไม่มีใครมาช่วยโกรธใช่ไหมเหมือนโกรธถังน้ำยาระเบิดอ่ะคือทำให้คือเครื่องมือเราเสียไปเลยอ่ะเราก็เลยรู้ว่าเขาคงแบบไม่รับจริงๆแล้วก็ไม่โอเคกับกับการทำร่างของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งแล้วคุณลุงเขาก็เสียชีวิตด้วยท่านั่งด้วยแหละคือมันทุรนทุรายทุกคนเวลาจะขาดอากาศหายใจขนาดเราบางทีกั้นหายใจเล่นๆอ่ะเรารู้สึกทรมานเลยแล้วเขาว่าคนกำลังจะตายอะค่ะเอาหัวโขกกำแพงเพื่อเรียกให้คนมาช่วยแม้กระทั่งข้างบ้านก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นกรณีแบบนี้หรือไม่ก็มีอีกเคสหนึ่งเป็นเคสของเคสเนี้ยเบลแต่งหน้าศพให้ผู้หญิงคนหนึ่งน้ำหนักร้อยกว่าโลแต่มันสะเทือนใจที่เรารู้สึกว่าจำไม่ลืมก็คือไม่ได้เห็นร่างอะไรของเขามากมายแต่เรารู้สึกว่าเสียดายแทนผู้หญิงคนนี้คืออีกหนึ่งเดือนจะเป็นเจ้าสาวคือแฟนเขาก็แบบเราก็ไม่รู้เนาะตอนแรกเราก็แต่งตัวผู้หญิงคนนี้ปกติเขาบอกพี่แต่งหน้าให้หน่อยได้ไหมถามว่าทำไมคะคือแฟนของคนตายอะค่ะใช่แฟนของคนตายเขาเดินมาบอกพี่ช่วยแต่งให้สวยหน่อยได้ไหมผมอยากให้เขาสวยเพราะว่าผมมาอีกแค่เดือนเดียวผมจะแต่งงานแล้วช่วยแต่งให้หน่อยได้ไหมผมอยากเห็นเขาสวยเป็นครั้งสุดท้ายอยากให้เขาไปในความทรงจำที่ดีๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นทั้งความประทับใจเป็นความแบบทั้งเสียใจแทนเขาที่คนเราอะค่ะอีกหนึ่งเดือนอะที่แบบเป็นอะไรเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวแล้วเขาอ้วนมากอ้วนแบบตัวใหญ่มากค่ะแต่เป็นผู้หญิงที่สวยเราก็เลยมีโอกาสได้แต่งหน้าไปแล้วเขาแล้วแฟนเขาก็ร้องไห้ไปอ่ะพี่เข้าใจฟิลไหมคือแบบกดดันคนแต่งหน้าด้วยกดดันคนแบบเขาก็แบบว่าแล้วเขาอยู่คู่กันจนเวียนที่สุดท้ายแบบว่าสวยแล้วนะหนูทำไมหนูไม่รอพี่หน่อยทำไมหนูทิ้งพี่ไปเร็วจังทำไมไม่รอให้เข้างานวันนั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยอีกแค่เดือนเดียวจริงๆเคสนี้สะเทือนใจมากเลยมันเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าความรักแท้มันมีอยู่จริงอะรักแท้รักจนวินาทีสุดท้ายมันมีอยู่จริงรักหลายเรื่องเล่าใช่มันก็มีหลายรูปแบบเนี้ยค่ะใช่แล้วนี่แหละพอพูดเสร็จปุ๊บถามต่อไม่ได้ละไม่มันอินมากแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะฟังแล้วแต่ละคนคือจิตสุดท้ายอ่ะพี่เฟย์คือเขามีเรื่องอย่างพุทธการก็มีเรื่องจิตสุดท้ายเหมือนกันจิตสุดท้ายเนี่ยจะบอกได้ว่าจะไปที่ไหนที่สุดรู้ไหมว่างี้คือเวลาแบบเวลาเราอยากรู้คือโลกหลังความตายเนาะบางคนก็ค่อยถามเดียวว่าเอาแล้วเขาตายแล้วไปไหนคือเราไม่สามารถรู้ได้เฮ้ยแต่ว่าต้องถามศาสตราจารย์ศาสตราจารย์จะต้องไปเดินบอกเราแล้วใช่โอเคเมื่อกี้ที่คุณเบลพูดมาเนี่ยอันนี้คือแบบได้ยินมาเพิ่งได้ยินแล้วก็มันก็เกิดเรื่องนี้เข้ามาในหัวเลยว่าจิตสุดท้ายใช่ทุกคนจิตสุดท้ายสำคัญมากเพราะฉะนั้นคืออยากให้สั่งสมกับสิ่งที่เราทำดีๆไว้ตลอดเพราะว่าสุดท้ายมันจะเข้าไปฝังอยู่ในจิตสำนึกชะตาชีวิตเราเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมที่เราทำวันทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละเหมือนเรารู้ว่าเราตื่นมาเราต้องแปรงฟันกินข้าวแต่งหน้าไปทำงานอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะอัตโนมัติคือเขาเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกที่มันอยู่ข้างในแล้วพี่จะบอกว่าครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยอย่างครูบาอาจารย์ที่วัดถ้ำเขาวงวัดถ้ำเขาวงวัดนารายณ์นะคะท่านสอนมาเนาะว่าจริงๆแล้วจิตเราอ่ะมันดวงเดิมอันเนี้ยที่ท่านสอนมาเนาะแต่ว่าร่างกายเรามันเหมือนโทรศัพท์พี่เฟย์พอโทรศัพท์เครื่องนี้มันพังเราก็แค่เปลี่ยนซิมเอาซิมเนี้ยไปใส่เครื่องใหม่แต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันฝังอยู่ในซิมมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือเราจะจดจำทุกอย่างเคยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงในสมัยพุทธกาลนะคะก็คือแต่ก่อนอ่ะผ้าที่พุทธเจ้าใส่อ่ะที่มาเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยจริงๆไม่ใช่เป็นผ้าสีเหลืองแบบนี้นะไม่ได้เป็นผ้าจีวรผ้าอะไรสีเหลืองแบบนี้จริงๆอ่ะท่านใส่ผ้าดิบ
สีขาวตอนที่ท่านออกบวชมาในหนังพุทธเจ้าเลยเป็นอย่างนั้นเลยเป็นเศษผ้าแล้วท่านไปเอาผ้าห่อศพนี่แหละมาใส่แล้วผ้าห่อศพอ่ะมันมีน้ำเลือดน้ำหนองมีอะไรแบบเนี้ยมีกากไม้มันก็เป็นสีแบบนั้นเลยทีเนี้ยสมัยก่อนอ่ะพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะอันนี้พูดภาษาง่ายๆเลยนะก็ได้รับการถวายผ้าไตรจีวรจากพวกพระญาติพระวงศ์ท่านน่ะหนึ่งในนั้นก็คือพระน้าท่านเอาผ้าไตรจีวรมาถวายแต่พระพุทธเจ้าท่านเคยออกกฎไว้ว่าทุกครั้งที่ใครเนี่ยได้ผ้าไตรจีวรมาเนื่องจากพวกเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาผ้าแบบนี้มาห่อเราไม่เอาอะไรแล้วไงฮะก็ให้เอาผ้านั้นน่ะมาตัดแบ่งกันแล้วก็ไปเย็บเป็นจีวรใหม่เพื่อนุ่งห่มคือเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าเราสละแล้วนะไม่เอาอะไรแล้วนะแล้วเนี่ยจิตสุดท้ายมันสำคัญมากทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระน้าท่านน่ะเอาผ้าจีวรเนี่ยมาถวายท่านก็ทำแบบนี้ทุกครั้งไปมันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งมีพระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้พุทธเจ้ามากนะคะเขาได้รับผ้ามาผืนใหม่แล้วเขาคิดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คือคืนนั้นนอนแล้วก็มองผ้าผืนนี้ผ้าไตรจีวรเนี่ยว่าพรุ่งนี้จะได้ใส่ผ้าผืนนี้แล้วจิตเขาว่าอยู่ที่ผ้าผืนนี้จะได้ใส่ปรากฏหมดบุญหมดกรรมในภพนั้นที่เป็นพระเชื่อไหมว่าเป็นพระที่ดีมาตลอดชีวิตไม่เคยมีเหตุอะไรดั่งพร้อยเลยนะแต่จิตสุดท้ายอ่ะไปอยู่ที่ผ้าจีวรผืนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านสิ้นพอตอนเช้ามาพระพุทธเจ้าปกติจะเอาผ้าเนี่ยไปแบ่งใช่ไหมคะแต่อยู่ดีท่านไม่แบ่งก็เกิดท่านบอกว่าอย่าขอ7วันท่านบอกแบบนี้ปรากฏว่าพวกพระหลายๆคนนะก็เกิดข้อครหาว่าเอ้าทำไมถึงไม่แบ่งผ้าจีวรหรือเพราะว่าเป็นผ้าเนื้อดีพระพุทธเจ้าถึงอยากจะเก็บไว้เองพระเจ้าก็ไม่พูดอะไรนะจนผ่านไปพ้น7วันท่านก็บอกว่าอันนี้ดูก่อนจะเล่าให้ฟังสั้นๆคือท่านบอกว่าจิตสุดท้ายของคนเราสำคัญมากไม่ว่าเราจะปฏิบัติหรือเราจะทำอะไรมามากมายแค่ไหนเพราะว่าพระภิกษุรูปนั้นทำดีมาตลอดแต่จิตสุดท้ายไปคำนึงถึงผ้าไตรจีวรผืนนี้ว่าพรุ่งนี้จะได้ห่มแล้วแต่ดันสิ้นลมซะก่อนเพราะฉะนั้นจิตเขาซึ่งเป็นพระเนี่ยกลับกลายไปเป็นเหลือบลายไปเกิดเป็นเหลือบลายซึ่งไปเกาะอยู่บนผ้าไตรจีวรนั่นพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าแต่เหลือบลายเนี่ยมันมีวงจรชีวิตอยู่แค่7วันเพราะฉะนั้นคืออย่าเพิ่งไปตัดเพราะถ้าเกิดไปตัดแบ่งเขาหวงพอ7วันปุ๊บพระภิกษุรูปนั้นน่ะท่านก็ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงสุดก็แค่นั้นวงจรเพราะฉะนั้นคือมันอยู่ที่เราจริงๆว่าจิตสุดท้ายอ่ะมันไม่คิดแต่ว่าประจำวันก็เหมือนที่คุณเบลบอกว่าเฮ้ยเขาตายแบบนั้นนี่อึ้งเลยนะคือมันเหมือนจิตเขาคงอยากจะให้ลูกเขามาหามาเจออีกคนนึงก็คือจิตคงอยู่กับแบบความรักความเขาว่าใช่ค่ะเบลก็เลยมองว่าอะไรอย่างการเชิญคาถาต่างๆคาถาการเชิญหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมสำหรับอย่างเบลมีคาถาของเบลอยู่แล้วเนาะที่เบลใช้ประจำเชิญผีเหรอเชิญผีหรือไม่คำกล่าวที่แบบบางคนกลัวผีต้องทำยังไงเป็นคาถาป้องกันอะไรอย่างเงี้ยต้องให้อาจารย์แนะนำคืออาจารย์ไม่ได้ทำพิธีเชิญผีหรอกแต่อันนี้ก็ต้องบอกแต่ว่าเจอผีบ่อยก็คือส่วนใหญ่คือไม่ได้ไปเชิญเขาออกจากสถานที่แต่ก็จะเขาก็จะบอกว่าเขาจะเอาอะไรเนาะเขาก็จะบอกส่วนใหญ่เขาก็อยากได้บุญแหละแต่ถ้าถามว่าอ่ะเชิญเนี่ยก็ต้องไปทางนี้สำหรับเป็นหน้าที่เขาสำหรับคนที่กลัวสำหรับคนที่กลัวแล้วต้องมีคาถาอะไรติดตัวแต่ถ้าสมมติคนที่ไม่ได้จะไปเชิญแต่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิญญาณสัมภเวสีกับศพบ่อยๆคุณเบลเนี่ยเขาไม่เจออยู่แล้วเพราะว่าใดๆคือเขาจิตบริสุทธิ์ไปช่วยสัมภเวสีก็จะไม่มาหลอกเขาอยู่แล้วอย่างมากก็มาทักมาทายที่บอกกันสวัสดีประเทศไทยแต่ถ้าสวัสดีประเทศไทยหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ดันจับพัดจับถูไปอยู่ในที่ที่เฮียนอ่ะจังก็มีคาถาให้อ่ะขึ้นจอเลยอันดับแรกนะถ้าจะอยากให้ดวงชะตาตัวเองแข็งแกร่งนะคะให้ดวงชะตาตัวเองแข็งแกร่งแข็งแรงเนาะก็คือเราต้องมีความแข็งแกร่งมี power ในตัวเราก่อนอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยกับใครรู้เรื่องถูกไหมความรู้เราต้องแน่นร่างกายเราก็ต้องดีนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาเราก็ต้องดีเหมือนกันคาถาบทนี้อยากให้ทุกคนเซฟเก็บไปเลยนะคะคาถาบูชาดวงชะตาบทเนี้ยเพราะว่าคนสมัยก่อนหรือว่านักรบสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้คาถาเนี้ยในการผูกดวงชะตาตัวเองแล้วเขียนชื่อดวงชะตาตัวเองใส่เลขข้างบนนั่นแหละแล้วไปไว้ใต้ฐานพระแม้กระทั่งนักรบสมัยโบราณเขาใช้คาถาบทเนี้ยแหละเป็นบทในการเสริมดวงชะตาตัวเองใครจะดวงตกใครจะดวงไม่ดีเขาจะสวดบทนี้แม้กระทั่งสมเด็จพระนเรศวรท่านก็สวดบทนี้ก่อนท่านจะไปต่อบทอื่นๆที่พระมหาเถรคันช่องให้อย่างเงี้ย
อ่ะก็เป็นบทบูชาดวงชะตาตัวเองเนาะ1บทและอ่ะพอดวงชะตาเราเข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วเราก็ไปสวดบทนี้ต่อนะคะในการที่เราจะอยากช่วงไหนเราดวงตกอ่ะบทนี้ถ้าเกิดเราบทนี้เรียกสั้นๆว่ากรณียเมตตสูตรนะคะกรณียเมตตสูตรกรณีก็คือความใจดีกรณีกรุณาเนี่ยมาจากคำเดียวกันเมตตาก็คือเมตตาสุดตังก็คือสูตรพระสูตรนะคะอันนี้เป็นบทที่พุทธเจ้าบอกว่าเวลาเราเข้าป่าเราไปเจอทั้งลูกเทวดาเราไปเจอทั้งวิญญาณเราไปเจอทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาบทนี้พอเราได้เอื้อนเอ่ยออกมาเทวดาทั้งหลายลูกเทวดาทั้งหลายรวมถึงผู้ผีปีศาจทั้งหลายจะมีความยินดีที่ได้ฟังเพราะบทนี้แปลรวมๆก็คือพ่อแม่รักลูกในอุทธรฉันใดเราก็ขอมอบความรักที่บริสุทธิ์ถวายแด่ทุกพระองค์ที่ได้ยินเสียงบทสวดของเราฉันนั้นเท่านี้เลยแล้วบทนี้ก็คือจะเป็นบทเมตตาคือเวลาอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเวลาเราไปเจอผีไปจะแลอย่าไปไล่คือบางคนใช่อย่างบางคนบอกอย่าไปสวดชินบัญชรนี่เรื่องจริงอยากไล่จะมาถึงจะแช่งนะทำไงไม่ได้หรอกคือบางทีเราไปอยู่ในที่เขา power เรามันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคุณเบลคุณลองไปขุดศพแบบเขาสิแล้วเต็มไปด้วยร้อยศพส่วนบุญเขาอาจจะแค่มาให้รู้ว่าเราไล่เขาไม่ได้แล้วก็แผ่เมตตาก็ได้ว่าใช่ค่ะคนเรากลัวจนแบบไปแช่งนี่บาปไหมผิดไหมมันไม่ได้บาปหรอกแต่อาจจะไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นได้เนาะคุณอาจจะแบบว่าต้องบ้าต้องอยู่เขาใช่คือ power เขาบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วสุดท้ายคือถ้าเกิดเรามีบุญมากเพียงพอแล้วบทนี้แนะนำบทต่อไปแนะนำให้สวดทุกวันนะคะเพราะบทนี้เป็นคาถาของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญนะคะและหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะเนี่ยที่เชียงใหม่เขาสวดกันมาตลอดก็คือบทเนี่ยค่ะบทพระมหาจักรพรรดิอ๋ออันนี้ตามกำลังวันใช่บทดังบทดังคือถ้าเราไม่ไหวจริงๆก็เปิดไว้ในยูทูบเวลาเราขับรถหรืออะไรก็ได้คือบทนี้จะเป็นบทที่ปรับภพภูมิดวงวิญญาณได้ดีมากและปรับดวงชะตาที่ดวงชะตาเราจะตกก็กลับให้ดีขึ้นมาแต่อันนี้อาจารย์ต้องย้ำเลยนะเคล็ดลับในการสวดมนต์ทุกบทเลยให้ได้ผลนะคะทำไมบางคนบอกสวดเหมือนกันทำไมมันไม่ได้ผลอันหนึ่งล่ะคุณอาจจะไม่มีสมาธิคุณไม่มีความเชื่อด้านนี้สองที่ไม่ได้ผลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณไม่ได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์เขาเจ้าของคาถาเขาคุณเอาไปใช้ในที่คุณไม่ได้บอกเนี่ยแหละมันเลยความต่างอยู่ตรงนี้จุดตัดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์บอกทุกคนอาจารย์บอกที่มาที่ไปเสมอว่าบทนี้มันคืออะไรนะคะทุกคนบทนี้ต้องขออนุญาตใครใช่เลยบทนี้ต้องขออนุญาตหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญเพราะท่านเป็นคนรจนาคาถาบทนี้ก่อนก็คือเนี่ยที่เซฟรูปนี้มาเนี่ยขออนุญาตมาเพราะว่ามีรูปหลวงปู่ดู่ด้วยนี่คือเจ้าของคาถาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขออนุญาตปุ๊บแล้วเราเริ่มสวดมันจะเห็นผลเพราะเรามีแรงครูบางทีจิตเราอาจจะไม่นิ่งแต่เรามีครูบาอาจารย์มาสถิตมาช่วยเรามันก็จะแรงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะพอสวดนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะอันเนี้ยมันจบแค่ปูเชมิอ่ะพอเรามีบุญแล้วไปตอบตอนต่อไปอันนี้ก็คือเหมือนเดิมหมดเลยถึงปูเชมิเห็นไหมคะอ่ะสัพเพเนี่ยสำคัญมากนะสัพเพอยากให้สวด3จบหรือ5จบสัพเพเนี่ยมันคือการแผ่เมตตาให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นหลายดวงวิญญาณมากที่ได้ยินบทนี้บางคนเป็นสัมภเวสีก็ปรับภพภูมิกลายเป็นผีไร้ญาติบางคนเป็นผีไร้ญาติก็ปรับภพภูมิเป็นลูกเทวดาบางคนเป็นลูกเทวดาปรับภพภูมิเป็นเทวดาชั้นสูงๆได้เลยเพราะบทนี้อันนี้พูดเลยว่าสำคัญมากเพราะตลอดชีวิตเนี่ยสวดแค่นี้จริงๆแล้วแบบมันเปลี่ยนได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคือบทพระมหาจักรพรรดิเนี่ยสำคัญมากและใครจะอยากไปขอเงินไปสวดเงินล้านต่ออะไรไม่ติดเลยแต่อยากให้ไล่ตามสเต็ปนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นพูดเลยว่า 70-80% 90% ถ้าเกิดคุณทำได้จริงๆค่ะอ่ะต่อด้วยคุณเบลเนี่ยคุณเบลมีอะไรจะฝากมีกิจกรรมอะไรในช่วงนี้ก็พี่เฟย์สงสัยอ่ะทุกอย่างที่ไปทำที่พี่เฟย์ถามอ่ะฟรีมันฟรีได้ขนาดนี้จริงจริงเหรอไม่เหมือนว่าเออบิ๊กก็สงสัยว่าอะไรนะบิ๊กถามอะไรศพสลายบิ๊กถามศพอะไรอะไรคำว่าไร้ญาติกับญาติไร้ต่างกันยังไงอ๋ออ่ะอย่างกรณีไร้ญาติกับญาติไร้เนี่ยหลายๆคนชอบสับสนอ่าใช่ครับศพเรารวมเลยไร้ญาตินะศพไร้ญาติอย่างที่เขาไปล้างป่าช้าศพไร้ญาติก็คือศพที่ไม่มีญาติมาทำพิธีที่ไม่มีญาติมาแสดงตัวตนนั่นเขาเรียกว่าศพไร้ญาติแต่ญาติไร้คือคนคือร่างที่ไม่มีทรัพย์ญาติพี่น้องไม่มีทรัพย์จะทำศพเป็นอนาถาเป็นศพอนาถาศพไม่มีเงินที่จะทำศพนั่นแหละเขาเรียกศพยากไร้ก็คืออาจจะต้องมาขอให้เราช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามที่เขาช่วยเหลือศพฟรีก็นั่นแหละค่ะศพยากไร้เขาก็ญาติๆก็จะติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอส่วนไร้ญาติก็คือจะเป็นไม่มีญาติมาบ้างหรือเสียชีวิตด้วยการที่แบบอาจจะหาญาติไม่เจอระบุตัวตนไม่ได้เขาก็จะเอาไปฝังเป็นศพไร้ญาติอย่างที่เขาต้องมาขุดมาล้างป่าช้ากันนั่นแหละค่ะนั่นแหละใช่นั่นแหละคือเขาเรียกว่าศพไร้ญาติกับยากไร้
ป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเข้มข้นแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมาฟังแล้วเสร็จปุ๊บก็คือไหลตามเขาด้วยแล้วก็มาฟังอาจารย์เบลล่าด้วยก็รู้สึกว่าถ้าแบบว่าสวดแล้วดีเราไม่จำเป็นต้องวิ่งก็ได้เราบูชาก็ได้หรือเป็นเพื่อนกับเขาก็ได้นะคือจริงๆเราก็มาขอส่วนบุญแค่นั้นเองมองว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเราจิตเราไม่ได้คิดอกุศลจิตเราพร้อมจะช่วยเหลือทำความดีเราก็ทำไปด้วยจิตอันเป็นกุศลดีกว่าจริงนะคะแค่นั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอาจารย์เบลล่าแล้วก็ตัวคุณเบลเป็นคนจิตอาสาศพยากไร้นะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญก็เดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอไว้ให้ก็ไปร่วมทำบุญหรือว่าไปติดตามเพจได้นะมีช่องทางดีๆที่จะให้ร่วมทำบุญกันแล้วก็ในเรื่องของสายมูก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายแต่ว่าช่วงต่อไปนะครับเราจะไปคุยเกี่ยวกับทนายบิ๊กนะครับรอบรู้เรื่องกฎหมายในช่วงต่อไปครับช่วงรอบรู้เรื่องกฎหมายกับทนายบิ๊กครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินเกี่ยวกับบัตรเครดิตใช้เงินไม่เพียงพอติดแบ็คลิสต์ติดบูโรต้องฟังครับเพราะว่าช่วงนี้คดีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากๆเลยทนายบิ๊กครับวันนี้ขอเล่าอนุญาตเคสจากทางบ้านนิดนึงครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับเขาเลยนะมีเงินจากบัตรเครดิตเนี่ยยอดรวมเนี่ยที่เขาได้บัตรเครดิตมายอดวงเงินเนี่ย 750,000 บาทนะครับแล้วก็เขาก็ใช้ผ่อนชำระไม่ได้จนถึงเขาติดแบบว่าไม่มีทางไปแล้วเขาไม่สามารถผ่อนชำระได้ใช่จนตอนนี้ดอกเบี้ยเนี่ยเขารวมไปรวมเงินต้นนะ1,400,000กว่านี่คือเท่าตัวเลย1,450,000บาทนะครับแล้วก็มีบริษัทแบงค์เนี่ยโทรมาเขาก็รับโทรศัพท์ตามปกติจนถึงตอนหลังเขาแบบว่าเฮ้ยแกล้งปลอมเสียงไม่รับละไม่รับโทรศัพท์แล้วบอกว่าไม่โทรผิดนู่นนี่นั่นโน่นจนแบงค์เนี่ยก็บอกว่าเข้าคดีในเรื่องของการส่งต่อให้กับระบบของการติดตามทวงหนี้ระบบแบงค์ระบบแบงค์ก็ติดตามทวงหนี้ไปเพราะเขาส่งแบ็คลิสต์มาแล้วแผนกทวงหนี้พอแผนกทวงหนี้เสร็จปุ๊บโทรมาเขาก็ยังรับโทรศัพท์อยู่หลังๆก็ไม่รับแล้วแล้วเขาก็มีการนะครับไปขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวกับการเงินถูกไหมขึ้นศาลแล้วก็มีศาลสั่งให้ผ่อนชำระให้ยอมรับนะ10,000 บาทแต่ก็ยังไม่ผ่อนชำระเพราะไม่มีกำลังทรัพย์ในการผ่อนชำระแต่ยอมรับกับศาลไปแล้วนะว่าเราจะชำระ 10,000 บาทต่อเดือนแต่ไม่มีเงินหาเงินไม่ได้ทำไงดีตอนนี้หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเรียกจำเลยป่ะจำเลยครับเพราะขึ้นศาลไปแล้วด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของในชั้นศาลแล้วเราเป็นจำเลยเนาะก็ไปยอมรับกับเขาหรือว่าเขาเรียกว่าทำสัญญายอมนั่นแหละว่ายอมรับว่าเป็นหนี้กันจริงนะครับแล้วก็จะตกลงผ่อนชำระหนี้ให้กับทางโจทย์เนี่ยอยู่จำนวนกี่บาทกี่งวดแล้วก็จะเริ่มชำระตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงวันไหนทีนี้ก็ได้ข้อความมาก็คือเป็น 10,000 บาทเนาะ 10,000 บาทต่อเดือนทีนี้เนี่ยเราไม่ผ่อนไม่ผ่อนอีกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทางทนายของโจทย์เนี่ยเขาก็จะมีการเขียนสัญญายอมไว้ว่าถ้าหากคุณผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ไม่ยอมผ่อนเนี่ยถือว่าผิดนัดทั้งหมดแล้วก็ยินยอมให้เราเนี่ยบังคับคดีใช้คำว่าบังคับคดีแปลว่าอันนี้เขาเรียกว่าสืบทรัพย์อะไรบ้างใช่หลักการก็คือหนึ่งเนี่ยคือการจะบังคับคดีได้เนี่ยเราก็ต้องบอกศาลกันว่าศาลครับเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เราเนี่ยทำสัญญายอมมาแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ยอมชำระหนี้ให้กับเราเลยทีนี้เนี่ยเราจะขอศาลเนี่ยให้มีการบังคับเอากับทรัพย์ของตัวจำเลยเนี่ยเพื่อขายท่อตลาดแล้วมีการยึดหรืออายัดทรัพย์จากการของเขาแล้วเอาไปขายท่อตลาดยึดก็คือพวกเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินอายัดอาจจะเป็นเกี่ยวกับเงินเดือนเขาไปดูว่าเราทำงานแล้วส่งประกันสังคมนะหรืออะไรอยู่ที่บริษัทไหนเขาก็จะอาจหักจากเขาสืบได้เลยสืบได้เลยถ้ามันโชว์ในระบบนะเขาก็จะไปหักเงินเดือนจากตรงนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการยึดเนี่ยยึดก็จะเป็นพวกที่ดินนะที่ดินหรือรถอะไรต่างๆที่มันมีทะเบียนเนี่ยก็อาจจะไปที่กรมที่ดินก่อนจะไปสืบทรัพย์ว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยปล่อยทิ้งเอาสมมุติว่าเคสนั้นเขาไม่เหลือทรัพย์สินอะไรให้สืบแล้วล่ะครับก็ถือว่าเอาโน้ตยังไงครับก็ไม่มีอะไรให้บังคับก็ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างนี้จะเข้าข่ายล้มละลายป่ะครับหรือว่าการที่จะล้มละลายได้มันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ก่อนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะครับ
ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็1ล้านบาทเป็นหนี้เป็นหนี้ไม่ใช่ขออภัยบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นหนี้1ล้านบาทนะครับนิติบุคคลอาจจะ2ล้านบาทนะครับก็ต้องดูหลักเกณฑ์ว่าเป็นหนี้เกินหรือยังถ้าสมมติบุคคลนี้เขาเป็นหนี้อยู่ล้านสี่ตอนนี้เพราะรวมดอกเบี้ยไปแล้วแล้วเขาก็โดนบังคับคดีไปแล้วไม่จ่ายผ่อนชำระแต่ปรากฏสืบทรัพย์แล้วเข้ากระบวนการเขาไม่มีทรัพย์ให้สืบคดีนี้จะอยู่กับเขากี่ปีครับจริงๆแล้วคดีนี้มันก็อยู่ไปตลอดชีวิตเลยเหรอถามว่าตลอดชีวิตไหมมันก็มีอยู่ตลอดเป็นหนี้ก็ต้องใช้แต่เคยได้ยินว่าต่อให้เขาไม่มีทรัพย์ตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีทรัพย์มีทรัพย์ภายในอนาคตภายในระยะเวลาที่คดีมันยังไม่ขาดอายุความเขาก็โดนเรียกเก็บได้อยู่อันนี้อายุความจะอยู่ประมาณกี่ปีครับอายุความเนี่ยมันต้องแยกก่อนอันนั้นคืออายุความที่เกี่ยวกับการบังคับคดีส่วนใหญ่เนี่ยตัวโจทก์เนี่ยจะต้องดำเนินการภายใน10ปีแต่ว่าถ้าสมมติว่าอายุความที่เราจะต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลน่ะคือก่อนที่จะถูกบังคับคดีเนี่ยจะต้องไปสู้ในชั้นศาลถ้าสมมติว่าเราไม่ชำระหนี้มาเป็นเวลา2ปีเขาเรียกว่าขาดคดีของโจทก์ก็จะขาดอายุความแต่ว่าเราจะต้องไปสู้คดีนะไม่ใช่ว่าแบบขาดอายุความแต่ว่าเราไม่ยอมไปศาลเลยไม่ยอมไปต่อสู้อย่างเงี้ยก็ศาลก็ตัดสินได้เลยถูกต้องครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ไปศาลตัวจำเลยไม่ไปศาลตัวโจทก์เนี่ยเขาก็จะสืบพยานอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็ไม่บอกหรอกว่าคดีขาดอายุความถ้าเรายอมรับจำนนไปเลยถูกต้องศาลจะตัดสินไปก็ได้ใช่แต่ถ้าจำเลยไปศาลเนี่ยแล้วไปสู้ต่อสู้ว่าเนี่ยคดีของโจทก์เนี่ยขาดอายุความแล้วเพราะว่าตัวจำเลยเนี่ยชำระหนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยเลยมา2ปีละอันนี้แล้วสมมติย้อนกลับไปถ้าณวันนั้นศาลเขาสั่งว่ามันเหมือนศาลสั่งว่าต้องอยู่ต้องยอมชำระเดือนละ 10,000 บาทแต่ถ้าวันนั้นเขาบอกว่าขอชำระเดือนละ 1,000 ได้ไหมล่ะพอมีเท่านี้ศาลจะยอมไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วตามประสบการณ์นะครับศาลไม่ค่อยยอมก็ต้องตามจริงๆจริงๆเขาพยายามจะให้มันบาลานซ์ทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าเขาก็จะพยายามกันจำเลยที่หัวหมอเนาะแบบเป็นหนี้เขาล้านนึงแล้วคุณผ่อนเดือนละพันน่ะเมื่อไหร่จะจบเมื่อจะจบเขาก็พยายามแบบว่าเอางี้ได้ไหมคุณขอเดือนละหมื่นได้ไหมหรือว่าให้ใครมาช่วยผ่อนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูคุณสมบัติของจำเลยด้วยว่ามีความสามารถในการผ่อนไหมเขาก็จะต้องดูว่าจำเลยคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณมีรายได้เท่าไหร่แล้วคุณสามารถผ่อนในราคาเท่านี้ได้หรือเปล่าก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าแบบรับไปส่งเดทว่ามีเงินเดือนอยู่ 15,000 แต่บอกอยากจะผ่อนเดือนละ 10,000 ให้จบไวๆซึ่งเราทำสัญญาไปปุ๊บแต่เราก็ไม่สามารถทำตามสัญญาได้ก็ถือว่าเป็นการผิดนัดอยู่ดีแต่ตรงส่วนนี้เขาบอกว่าเห็นเขาเล่ากันว่าถ้าแบบว่าเอาเงินไปปิดก้อนหนึ่งแล้วยกหูหาแบงค์เราสามารถต่อรองแบงค์จะโทรมาถามว่าคุณเราลดให้คุณก็ได้คุณจ่ายแค่เงินต้นก็ได้แต่เงินต้นไม่มีอันนี้ถ้าไม่ได้ความหัวหมอคนที่เป็นหนี้เขามีกำลังทรัพย์สมมติเขาต้องจ่ายแค่แสนหนึ่งสามารถทำได้ไหมจากล้านกว่าบาทแต่ขอต่อเหลือแสนหนึ่งจริงๆอยู่ที่การตกลงตกลงกับใครกับธนาคารใช่ก็ลองคุยดูต้องลองคุยดูโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเรทของเขาอยู่แล้วนะถ้าสมมติเรทสำหรับปิดเลยอ่ะจ่ายก้อนเดียวจบเขาจะทำเรื่องลดต้นลดดอกลดอะไรให้นะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าอยู่ดุลพินิจเขาด้วยดุลพินิจเขาถ้าเขาตามแล้วแต่ว่าเขาจะโดนกับใครเจอกับว่าเขาจะยังไงใช่แล้วอย่างนี้แอบถามนิดนึงครับสำหรับเรื่องบัตรเครดิตแบบนี้ติดไม่ว่าจะเป็นตัวเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือสมมติว่าหลักเดิมก็หลักล้านเนาะเขาสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ไหมในขณะที่ขึ้นศาลแพ่งไปแล้วสามารถเดินทางได้ครับไม่ติดคดีความไม่ได้ติดแบ็คลิสต์ตรงหน้าจอเข้าอะไรอยู่ต่อให้ติดแบ็คลิสต์ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือแบ็คลิสต์นี่เป็นแบ็คลิสต์ของธนาคารถูกไหมฮะธนาคารไม่มีสิทธิ์ที่จะมากักเราหรือว่าห้ามเราออกนอกประเทศได้อยู่แล้วเว้นแต่จะเป็นคำสั่งศาลแต่ในกรณีเป็นคดีแพ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคดีที่ร้ายแรงครับไม่ใช่คดีอาญาที่จะฆ่าคนแล้วจะต้องหนีไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีสั่งถ้าตรงส่วนนี้ยังไม่เข้าขายล้มละลายเพราะสมมติว่าเป็นหนี้แค่บัตรเครดิตครับแล้วก็มีการขึ้นศาลแล้วอันเนี้ยแต่สมมติว่าเป็นเคสที่เป็นนิติบุคคลแล้วสมมติว่าติดประมาณ 40-50 ล้านแล้วไม่สามารถผ่อนชำระได้เป็นหนี้แบงค์ศาลสั่งล้มละลายอันนี้ไม่สามารถออกจากต่างประเทศได้ถูกป่ะครับใช่ครับแล้วก็ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรมใดทั้งหมดเลยใช่เพราะการที่จะมีคำสั่งล้มละลายได้มันจะมีเจ้าพนักงานเขาเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เขาจะเข้ามาดูแลทรัพย์สินแทนเราละเราจะไม่สามารถทำอะไรได้ละอีกเรื่องนึงถ้าสมมติว่าอยู่ดีแบงค์มาติดป้ายหน้าบ้านว่าเขาสืบทรัพย์แล้วเขาต้องการยึดแล้วนี่แล้วแต่เราต้องการแบบว่าแบงค์แค่มาแปะป้ายประตูเรายังมีกุญแจไขอยู่เราแอบไปเอาของออกมาได้ไหมของสินทรัพย์ในบ้านของสินทรัพย์ณวันนั้นอยู่ดีมาปิดฉุกละหุกไม่บอกเรากล่าวเลยอยู่ดีมาติดป้ายห้ามเราเข้าบ้านเป็นคดีของแบงค์เป็นทรัพย์สินของแบงค์ไปแล้วจริงๆก็ไม่ควรเนาะไม่ควรแต่จริงๆก็คือศาลสั่งห้ามเข้าไปใช่ป่ะคืออย่างนี้ไอ้การที่เขามามีการยึดเนี่ยมันจะมีกระดาษมาแปะอยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหมว่าบ้านหลังนี้ถูกบังคับคดีแล้วถ้าคุณจะไปถ้าคุณจะไปปลดหนี้หรือปลดอะไรพวกนี้คุณก็จะไปติดต่อที่กรมบังคับคดีโดยหลักก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยผมไม่อยากให้เอาอะไรย้ายออกไปเนาะเพราะว่าการย้ายออกไปอาจจะเป็นเรื่องของการโกงเจ้าหนี้เพราะว่าเอารอทรัพย์สินหนีเพราะว่าทั้งที่เจ้าพนักงานเขาก็มีการยึดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องทำตามระบบไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็จะยึดทางทะเบียนทางทะเบียนก็คือหลังโฉนดเนี่ยเราจะไม่สามารถไปขายได้ไงเขาก็จะถูกระงับไว้แต่จริงๆทรัพย์สินข้างในบ้านจริงๆก็สามารถเอาออกไปได้นั่นแหละก็ปกติไปปกติไปก็ฝากไว้ด้วยสุดท้ายแล้วคือเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะก็ฝากไว้ด้วยกับทุกคนคืออันนี้ทนายบิ๊กบอกชัดเจนเลยอ่ะเรื่องเกี่ยวกับการเงินสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องบัตรเครดิตนี่เป็นกันเยอะมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะมีคดีต่างๆแนะนำนะก็ฝากเขามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกับพบกับช่วงหน้าในรายการครั้งต่อไปครับท้าความจากตอนเดิมที่แล้วครับพอดีว่าผมมาสงสัยว่าพระพิฆเนศเนี่ยที่ถูกตัดหัวเนี่ยเขาถูกตัดด้วยอะไรนะอาวุธอะไรนะครับจะเป็นตีศูนย์ของพระศิวะค่ะตีศูนย์ของพระศิวะเป็นแบบไหนครับตีศูนย์ของพระศิวะจะให้ดูในรูปนะคะจะดูในรูปที่จะขึ้นมาก็จะเป็นคล้ายๆอันนี้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวดูรูปต่อไปจะเห็นชัดขึ้นอาจจะเป็นอาวุธที่พระศิวะถือนะคะก็จะเป็นตีศูนย์แต่ว่าตีศูนย์จะเป็นคล้ายๆมีสามแฉกเป็นอาวุธปลายแหลมมีสามแฉกนะคะฝรั่งก็เรียกว่าไทรเดนต์แล้วก็มีด้ามจับที่ยาวนะคะมีด้ามจับที่ยาวอ่ะเคยมีใครเห็นแบบนี้อยู่ในเคยเห็นหรอใช่เคยเห็นแต่ว่าเห็นในภาพอ๋อโอเคก็คืออันนี้ใช่ไหมคะก็คือเห็นในภาพแต่ว่าไม่เคยเห็นจริงๆใช่ไหมเคยเห็นอะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมในประเทศไทยเคยเห็นตามรูปปั้นโอเคอ่ะงั้นเรามาดูว่าการที่พอมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีที่เทพเจ้าที่เรานับถือเนี่ยที่ถูกรวมเข้าหลอมรวมเข้ากับพุทธศาสนาเนี่ยอยู่หนึ่งองค์ซึ่งได้รับเอาอาวุธอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นหนึ่งในความเชื่อว่าเป็นอาวุธของท่านอาวุธประจำกายของท่านด้วยก็คือพระอินเดี๋ยวเรามาดูพระอินกันอ่ะแต่ทีเนี้ยสังเกตดูว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะของพระอินก็คืออันเนี้ยไม่ใช่ตีศูนย์นะคะแต่เนี้ยเขาเรียกว่าวัชระแต่บางคนก็ปั้นพระอินถือตีศูนย์แบบเมื่อกี้คือเป็นไม้ยาวก็คือเป็นการหลอมรวมเอาคติของฮินดูของอินเดียนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเพราะว่าทางพุทธเราอ่ะเรายกนะคะพระอินขึ้นเป็นผู้ที่เป็นเทพชั้นสูงเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นตำแหน่งอะค่ะคนที่จะไปเป็นพระอินทร์ได้คือคนที่พาคนสร้างกุศลมากมายซึ่งเป็นศรัทธานะการเป็นพระอินทร์เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งไม่ใช่ว่าเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งพระอินทร์เกิดจากการที่พาคนสร้างกุศลอย่างเช่นการทำทางการทำโรงน้ำดื่มให้คนก็เลยกลายเป็นตำแหน่งพระอินทร์เกิดขึ้นอันนี้ค่ะในมือก็จะถือตรีศูนย์ที่ไม่มีขาแต่เนี้ยเราเรียกว่าวัชระวัชระแปลว่าสายฟ้าค่ะพระอินทร์เป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าแห่งท้องฟ้านะคะก็จะทรงช้างเอราวัณแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเดี๋ยวให้ดูรูปต่อๆไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะบางคนเท้าอมรินทราธิราชหรือว่าพระอินทร์เนี่ยก็จะถือตีศูนย์แบบนี้นะคะก็เป็นการหลอมรวมคติของเทวะในฝั่งของฮินดูนะคะหรือว่าอินเดียเนี่ยมารวมเข้ากับฝั่งของฝั่งพุทธในมือของพระอินทร์องค์นี้เป็นการรวมคติชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าข้างบนนั้นน่ะถือกรงจักรซึ่งจักรเนี่ยคือจักรของอาวุธของพระนารายณ์ค่ะมีคันศรด้วยนะคะแล้วก็มีอาวุธพระขันธ์อื่นๆอีกมากมายถือเป็นการหลอมรวมค่ะทีนี้มาดูกันว่าจริงๆแล้ววัชระเนี่ยนะคะก็เกิดจากที่ไหนบ้างอันนี้ทรงช้างเอราวัณแต่ว่า
ตีศูนย์ไม่ได้ถือละถือเป็นไม่ได้ถือเป็นวัชระแต่ถือเป็นตีศูนย์เพราะว่าขายาวเห็นไหมคะประมาณนี้แต่ถามว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวัชระเนี่ยวันนี้เคยเห็นได้รับเกียรติมาอันนี้ได้มาจากโตเจหรือว่าเป็นพระเนาะเป็นพระที่ทางฝั่งพุทธปัจฉริยานี้มาจากที่ฝั่งทางทิเบตเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าวัชระวัชระก็จะมีหลายรูปแบบเดี๋ยวดูของที่อยู่ในมือก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูของเคยเห็นสีทองด้วยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทองเหลืองนะคะก็คือจริงๆก็คือเป็นสายฟ้าแต่ปกติเนี่ยถ้าในฝั่งพุทธวัชรยานเนี่ยวัชระเนี่ยจะเป็นอาวุธประจำกายของพระโพธิสัตว์หรือว่ากุรุของเขานะคะที่จะลงมาช่วยมนุษย์อันนี้จะเป็นสิ่งนั้นที่เขาใช้แล้วเขาจะมีกระดิ่งด้วยก็เป็นระฆังเล็กๆเนี่ยกระดิ่งจะไว้สั่นไล่สิ่งชั่วร้ายส่วนอาวุธถึงเนี้ยวัชระก็จะไว้ขจัดป้องกันภัยนะคะวัชระเนี่ยก็เข้ามาอยู่หลอมรวมกับประเทศไทยใช่เลยเนี่ยค่ะก็คือเป็นกุรุเป็นพระโพธิสัตว์ของเขาในมือเนี่ยถ้าซูมไว้ใกล้ก็จะเห็นว่าเขาถือวัชระอยู่นะคะแล้วก็จะมีกระดิ่งอยู่นะคะไว้ใช้ในการขับไล่สิ่งไม่ดีและในการทำสมาธิด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิ่งนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่เป็นผู้ทรงศีลหรือเป็นนักบวชอันนี้ก็ได้ผ่านการทำพิธีมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการหลอมรวมคติเดี๋ยวเราดูรูปต่อไปนะคะวัชระเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็อย่างที่เห็นว่ามาเป็นอาวุธอันทรงอิทธิฤทธิ์มหาศาลของพระอินทร์แล้ววัชระก็มีได้หลายแบบวัชระแปลว่าสายฟ้าฟาดเนี่ยนี่เป็นวัชระจี้วัชระสี่ทิศการที่ใครได้เก็บวัชระไว้เนี่ยเขาจะช่วยขจัดปัสสาวะที่ไม่ดีและนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาดูรูปต่อไปได้เลยค่ะนี่ก็คือก็เครดิตให้กับร้านต่างๆนะคะนี่คือวัชระที่ได้รับการปรับแล้วก็นำเข้าอยู่ในประเทศไทยเห็นไหมคะปลายด้านนั้นจะกลายเป็นด้ามจับและอันเนี้ยเป็นอาวุธประจำกายของพระอินทร์ก็จริงวันนึงเนี่ยรุ่น9รัชกาลที่6ของเราเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้ความเคารพนับถืออาวุธสิ่งนี้เป็นอย่างมากเขาเรียกว่าเป็นวชิราวุธก็เป็นพระนามของท่านนั่นเองท่านก็ถือว่าเป็นอาวุธประจำกายของท่านเนี่ยเลยกลายมาเป็นตราเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานี่คือที่มาที่ไปค่ะว่าทำไมถึงมีสิ่งนี้พี่เฟย์ก็เคยได้มาใช่ไหมคะเนี่ยมีการเชิญสิ่งนี้มาเป็นครั้งแรกในช่วงนั้นสีทองค่ะก็จะเป็นทองเหลืองเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่ว่าช่วยกันสิ่งไม่ดีนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นศาสตราวุธที่เขาบรรจุระบุแล้วก็มีการเขียนมีการเล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณเป็นการผสมผสานรวมนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อในเทปหน้าว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรที่อยู่ตรงหน้าก็ให้ดูนะคะว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยนี่คือองค์นารายณ์กับพระแม่ลักษมีนะคะว่าพระแม่ลักษมีท่านนั่งประทับบนดอกบัวนะคะในมือขององค์นารายณ์นี่คือเป็นรูปที่น่ารักแล้วกันเนาะที่สามารถบูชาได้ง่ายๆในมือเนี่ยท่านทรงสังใช่ไหมคะแล้วก็มีจักรเนี่ยจักรีเนี่ยจริงๆคือราชวงศ์ของเราเนี่ยเราเชื่อว่าองค์ปฐมบรมกษัตริย์ของเราเนี่ยคืออวตารขององค์นารายณ์นั่นคือเหตุผลที่ทำไมอ่ะราชวงศ์ของเราถึงชื่อราชวงศ์จักรีโอ้โหเรื่องทางจะยาวอีกมากมายเราค่อยไปต่อกันต่อว่าทำไมเราถึงมีสิ่งเหล่านี้นะคะใช่ครับพบกันนะครับช่วงหน้าทุกคนสำหรับคนที่ยังอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราศีของตนเองต่อด้วยคราวที่แล้วเลย1ถึง6ไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราต่อจาก6ไปที่12ครับว่าราศีของคุณนั้นมีดวงจะได้การงานการเงินหรือความรักอย่างไรบ้างไปเจอกับอาจารย์เบนราได้เลยครับอาจารย์เบนราสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเปิดดวงอีก6ราศีต่อได้ป่ะครับไม่เป็นการเสียเวลาช่วงท้ายเรามาดูกันที่ราศีกรกฎนะคะใช่ยังไงครับกรกฎยังไงครับกรกฎอู้ตายแล้วช่วงนี้ให้เชื่อเซนต์ตัวเองไว้นะคะเพราะอะไรที่เตียงสันนิษฐานว่ามันจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้เชื่อไว้แล้วก็พยายามอยู่ตัวคนเดียวอย่าไปสนิทอะไรกับใครมากช่วงนี้ใครเข้ามาตีสนิทอะไรช่วงใหม่ก็พักๆไว้ก่อนเพราะว่าบริวารช่วงนี้ไม่ค่อยดีถ้าอยู่กับคนเก่าๆโอเคแต่ถ้าปีกวิเวกได้ก็จะดีมากนะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาตีสีเราเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เสริมดวงได้ก็คือโอเคการก็ยังย้ำอยู่ก็คือไอการที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยพักไว้ก่อนพักไว้ยาวๆอย่าเพิ่งไปสนิทอะไรกับใครมากขอพ้นเดือนกรกฎาคมไปก่อน
ขอพ้นเดือนกรกฎาคมไปก่อนนะคะคมีดวงเรื่องโชคลาภไหมขอดูหน่อยนะคะยังไม่มีค่ะทำงานไปนะคะเต็มๆเลยทำงานไปนะคะทำงานไปอย่าคิดเยอะโอเคค่ะกรกฎกรกฎผ่านไปขอดูสิงห์นะคะสิงห์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวสิงห์นะครับชาวสิงห์นะคะมีโอกาสได้โชคลาภได้เงินก้อนเขามีโอกาสได้ทรัพย์แหละแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นลอตเตอรี่หรือเป็นอะไรนะนี่ไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะแต่ได้เงินก้อนได้แน่ๆได้แน่ๆ แต่ได้แบบห้ามบอกใครถ้าบอกปุ๊บเงินคุณจะกลายเป็นเงินคนอื่นทันทีผู้หญิงให้เพิ่มผู้ชายให้ลดนี่หรือเปล่าเป็นไปได้หมดนะเป็นไปได้หมดถ้าดูจากตรงนี้เป็นไปได้หมดนะคะเป็นไปได้หมดฝันแรกเก็บเงียบๆอย่าไปได้หมดจริงๆแม้กระทั่งมีโอกาสได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือมีคนจะเสนออะไรให้คุณน่ะขอให้รับเลยนะคะขอให้รับเลยแล้วก็แต่อย่าไปบอกใครว่าเฮ้ยแกเจ้านายให้ฉันแต่เจ้านายไม่ให้แกอันนี้คืออาจจะตุยได้นะคะในพูดตรงๆคือฟีลเหมือนกับมันได้ทั้งเงินได้ทั้งคนอุปถัมภ์ได้อะไรดีๆได้โอกาสดีๆแต่ห้ามบอกอย่าให้ลาภหลุดอย่าใช่ใหญ่ผีได้ผีได้ยินขอดูหน่อยแล้วช่วงโชคลาภเรื่องไอ้ลอตเตอรี่มีไหมมีมีด้วยโอ้โหแต่ว่าแต่อยากรู้จักคนราศีนี้ขอโทษนะไม่ได้อยากจะให้หวยแต่ประเด็นคือมันจะไปฝั่งประเทศที่มันสว่างสว่างอ่ะบอกได้แค่นี้แหละไปประมาณนั้นแหละเลขก็ประมาณก็เกี่ยวข้องกับเลข6เลข9อะไรเงี้ยเลข6เลข9อ่ะประมาณนี้เนาะไปลองเสียงกันดูไม่ได้ให้หวยแล้วไปลองไม่ได้ให้หวยแต่เขามีดวงของเขาเขามีดวงของเขาจริงต่อไปราศีนะครับราศีกันถูกปะราศีกันใช่ไหมคะทุกคนราศีกันราศีกันเดินก้าวราศีกันโชคดีของคุณที่จะมีนะคะครับโอ้ตายแล้วเหมือนบอกตัวเองเหมือนบอกตัวเองโชคดีก็คือคุณจะมีโชคแน่นอนคุณจะได้รับการต้อนรับกับทุกที่ที่คุณจะไปแต่คุณต้องใจเย็นห้ามใจร้อนห้ามเดือดถ้าใจเย็นปุ๊บไม่ว่าจะทำอะไรมีแต่คนสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆโชคดีโอกาสเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เหมือนตอนช่วงต้นที่เป็นราศีกุมอะไรนะไม่ใช่หรือว่าราศีอะไรนะเมษไม่ใช่คือเขาจะได้เงินเล็กเงินน้อยอะไรแบบนี้มาแต่ว่าขอให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ก็ยังไม่มีคู่นะคะรอไปก่อนถ้าถามเรื่องคู่ไม่ขึ้นนะคะถ้าถามเรื่องการเสี่ยงดวงมีไหมมีโอกาสได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคู่คนอื่นหมายถึงว่าคู่สามีภรรยาหรือใครที่เขามาช่วยเราแต่ไม่ได้เรื่องอื่นนะแต่ไม่ได้เรื่องคู่อ่ะครอบครัวมีโชคดีกับครอบครัวที่จะมาช่วยอันนี้ก็เหมือนรู้เหมือนกันนะนี่ก็ก็นี่ก็คือครอบครัวก็กำลังติดต่อเหมือนกันเลขอะไรมีไหมรอไปก่อนรอเดือนหน้านู้นแหละค่อยว่ากันมาอ่ะราศีต่อไปราศีตุลราศีตุลขอดูโชคที่คุณจะมีหน่อยนะคะได้เนี่ยเขาน่าจะไปทำบุญกับคุณเบลได้ดีเลยแหละ มีโชคลาภจากพวกสัมภเวสีหรือจากเด็กเนี้ยนคนเนี้ยนในบ้านพวกดุๆอย่างเงี้ยนะคะจะมีบุญจากการไปปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติธรรมไปทำบุญทำอะไรที่มันเป็นกุศลอย่างเงี้ยมีโอกาสเนี่ยได้โชคจากบริวารจากคนที่เคยช่วยเหลือประมาณนี้นะคะขอพรได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเขาถามว่ามีดวงเรื่องพวกหวยพวกอะไรงี้ไหมได้มีคนได้มีแต่อาจจะไม่ได้ได้เยอะมากเงี้ยไม่ได้เยอะมากเลขที่ออกก็คือ2 5 2 5 4โอเคมาต่อไปราศีพิจิกถูกปะครับพิจิกนะคะพิจิกนะคะความโชคดีของพิจิกที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านั้นก็คือเขาจะมีคนมาเอ็นดูมาชอบเขาเยอะนะโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเอ็นดูจะชอบจะไปเจรจาอะไรกับผู้ใหญ่เนี่ยจะสำเร็จแต่ไม่ใช่เรื่องเงินนะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอกาสในการใช้ชีวิตเนี่ยบริวารช่วยเหลือชัดเจนเลยนะคะไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่จะเป็นเรื่องการช่วยเหลืออะไรคือผู้ใหญ่รอให้ราศีพิจิกเข้าไปคุยตั้งนานแล้วมีโปรเจกต์อะไรจะไปเสนอมีอะไรจะไปพูดคุยมีอะไรจะไปบอกเงี้ยสำเร็จหมดเลยนะแต่ว่าถ้าอยู่ดีเดินไปขอเงินเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่นะคะเดินทางไกลก็ประสบความสำเร็จนะคะมีโชคลาภได้นี่จะเสี่ยงโชคก็มีเหมือนกันแต่จะได้โชคจากทางไกลนะคะอ่ะราศีสุดท้ายแล้วราศีธนูราศีธนูราศีธนูเนาะขอดูความโดดเด่นของอาทิตย์หน้าหน่อยว่าราศีธนูมีอะไรเด่นโอ้ไม่ต้องเสี่ยงอะไรทั้งนั้นนะคะราศีธนูอยู่นิ่งได้นิ่งนะคะไม่ต้องขยับไปไหนเลยนะคะเพราะว่าราศีธนูเป็นช่วงขอโทษนะเป็นช่วงที่ต้องผ่อนกรรมผ่อนเวรในอาทิตย์นี้นะทำอะไรจะเริ่มต้นอะไรใหม่อย่าเพิ่งไปเริ่มอะไรใหม่อยู่นิ่งๆดีกว่ามันยากลำบากอย่าเลยอย่าขยับงานย้ายงานไม่ต้องเลยนะคะอยู่เฉยๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอพ้นกรกฎาคมไปคุณจะดีขึ้นคุณจะมีโอกาสไอ้งานเสี่ยงโชคอะไรก็ขอให้ข้ามเดือนกรกฎาคมไปก่อนเนาะยาวก็จบไปแล้วสำหรับ6ราศีสุดท้ายนะคะก็ฝากไว้ด้วย ส
สำหรับ จบไปแล้วสำหรับ6ราศีสุดท้ายแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องเลขดาราศาสตร์ครั้งหน้ายังมีความรู้เก็บมากไปสำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าข้อมูลแน่นมากๆเลยอย่าลืมติดตามพวกเรากับรายการรู้ทันนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับเพราะว่าใครที่มีข้อติดตามหรือข้อคิดเห็นอะไรก็ฝากมาที่เพจของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปสวัสดีครับ